สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็หลังจากครั้งที่แล้วนะที่เรารู้ว่าเราใส่ซอฟต์แวร์ได้แค่1อย่างนะเพราะงั้นเราใส่ซอฟต์แวร์ของสีเขียวนี่ก่อนละกันนะคือไอความอึดอะแน่นอนเปลี่ยนไปเพราะว่าเราอะจะเล่นพลังของสายสีเขียวนะเพราะงั้นก็เน้นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะต้องจ่าย20บาทด้วยนะเสียเงินเลยโอเคนายคือนักพิชิตนอนแล้วเอาไปเรียบร้อยเราก็จะทำงานอันนี้ได้มากขึ้นนะนั่นหมายความว่าเราจะได้เงินเร็วขึ้นแล้วก็ได้พลังเร็วขึ้นนะไปเนี่ยเห็นป่ะตลอดมันจะขึ้นเร็วมากเลยนะก็เน้นทำอันนี้ไปก่อนนะจะไปเปลี่ยนโปรแกรมทุกครั้งมันก็ไม่น่าจะดีนะทำได้กี่ครั้งวะวิทำได้ประมาณ3ครั้งเลยเนี่ย3เกือบ4ครั้งเลยนะเนี่ยใช่ไหมเออเร็วขึ้นเยอะอยู่นะนี่ได้อัปเกรดแล้วด้วยอัปเกรดคืออะไรดูดินั่นไม่ใช่ความผิดผมนะพ่อเออนายมันแบบเสียสมาธิอยู่ตลอดเลยกับไอ้เครื่องอะไรของนายนั่นน่ะเครื่องที่แขนมันเหรอก็ได้โบโบถ้าไม่ใช่ความผิดนายแล้วเป็นความผิดใครอ่ะความผิดของไอ้ลูกน้องเนี่ยหรอไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นครับผมไม่รู้เรื่องเลยอ๋อไอ้เนี่ยมันฉลาดนักนะมันทำให้เงินของมันหลายร้อยดอลลาร์ลงส้วมไปแล้วหมายถึงว่าลงไปในท่อระบายน้ำใช่ไหมล่ะอ๋อเดี๋ยวไปหาให้นะหรือว่ามันเป็นเควสที่ต่อเนื่องกันกับไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้ฟอยแมนอะไรนั่นจะไปจัดการงานของโบโบให้เหรออ๋อแล้วได้โปรโมชั่นน่ะโปรโมทไหมล่ะได้ถ้านายทำงานนี้ได้เดี๋ยวโปรโมทให้เลยครับเราต้องไปหาสลามในท่อระบายน้ำนะแล้วก็ต้องโอ้โหคือเราหาที่เดียวกันเลยเหรอโอเคหาที่เดียวกันก็ได้วะเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนเรากลับบ้านก่อนนะวันนี้ยังไงมันก็ไม่ได้ละเราไปกินข้าวก่อนมีข้าวไหมไม่ใช่ข้าวหมดนะแล้วแม่มีทอฟฟี่อยู่นะโอเค7เม็ดนี่เรายังมีอยู่เต็มเลยกินไป2อันนะกดปิดคือตอนนี้เราพลังอันนี้9เลยนะเออเนี่ยไงเราพลัง9นะเราไปดูได้มันอัพอะบิลิตี้อะไรได้เราเน้นสายอาร์คิโดนะเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเรามีแต้มนะเดี๋ยวเราอัพมาตรงนี้ได้นะโหแต่มันต้องอัพ2อย่างเพื่อที่จะได้หมัดอันนี้นะมันคุ้มไหมวะอันนี้ต้องอัพมา2อันหรืออันเดียวก็ไม่รู้นะเพื่อที่ให้ได้นั้นแต่เราเอาอันนี้มาก็ดีนะเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนไหมประเด็นคือเรามีแต้มไม่พอนะโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยเรานอนก่อนแล้วเราก็เราควรไปสู้ต่อไหมเราต้องดูเควสนะ เดี๋ยวตื่นมาแล้วดูเควสก่อนดูเควสเป็นหลักว่าเราทำอะไรดีนะนี่ไปหาสลามแล้วก็อันนี้ถ้าทำก๋วยเตี๋ยวครบเดี๋ยวเราก็จะได้อะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะยังไม่รู้นะแต่เราต้องลงไปในท่อทั้งคู่เลยนะอันเนี้ยสู้ได้ป่าววะ อยากรู้จังเลยลองไหมเนี่ยถ้าเราลงท่อเราได้2เควสเลยนะอยากรู้นะแต่อยากรู้ต้องลอง แต่มีเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมากเลยนะอันนี้มันเปิดอีกทางไหมมันน่าจะมี2ทางแล้วนะอันนึงเป็นไปหาสลามอีกอันนึงไปหาไอ้ฟอยแมนนั่นลองดูไปไม่มีนะไม่มีของอะไรเพิ่มเติมนะของเหมือนเดิมไป มันอยู่ลึกด้วยนะภาคนี้ไม่มีนินจาเต่านะเอ้ยนินจาจระเข้นะภาคที่แล้วเป็นนินจาจระเข้แต่มันก็มาจากนินจาเต่านั่นแหละไปคนละทางได้เหรออ๋อไม่ใช่เป็นทางนี้แหละถูกแล้วอันนี้ยังไปไม่ได้
ันน่าจะไปได้นะไหนวะสลามไม่มีของลุยเว้ยนี่ไงมันมีทางซ้ายเปิดขึ้นมานะน่าจะใช่แน่เลยเนี่ยตอนแรกมันมีทางเดียวทางนี้ทางใหม่ฮะอันนี้น่าจะไปเจอสลามนะไม่ใช่เฮ้ยหยุดแกมาทำอะไรที่นี่วะมาหาสลามครับสลามเนี่ยไม่มีหรอกที่เนี่ยที่นี่มีแต่ว่าแกมาที่กลุ่มรีสิสแตนซ์ละสิชิบหายละทำไมถึงแต่งตัวเป็นมนุษย์กระป๋องอีกแล้วอ่ะฉันแต่งอย่างนี้เพื่อป้องกันพิษตะหากละเฮ้ยตัวอะไรว่ายน้ำชิบหายละนายทำอย่างนี้ก็ป้องกันพลัง Wi-Fi ได้เหรอแล้วเมื่อกี้นายเห็นตัวอะไรที่แบบไหลไปตามน้ำไหมนั่นน่ะไม่ฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละไม่เห็นอะไรเขียวๆทั้งนั้นด้วยเตรียมตัวตายได้ไอ้คนที่แอบเข้ามาโอ้โหนี่มันฟอยพาดอีกคนละคนด้วยนะโอ้โหแล้วพลังโคตรเยอะมันเน้นหลบอีกแล้วนะไอ้เนี่ยเน้นหลบเดี๋ยวนึงนะขอดูหน่อยจริงๆถ้าเน้นหลบเนี่ยเราอันนี้ใช้พลังเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาออกก่อนเราลองเอาออกก่อน modifier ของหมัดอันนี้นะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหลบได้ยากขึ้นนะเอ้ยอันนี้ดีนะเข้ากับมันพอดีเลยแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันทำอะไรอันนี้พยายามใช้ความรู้ที่มีน้อยนิดฝ่ายตรงข้ามมันเตะนะมันเตะอย่างเดียวมันมีเตะเมกะโลคิกด้วยโอ้โหแล้วดูพลังเตะมันเยอะมากอ่ะเจ็บมากนั้นอ่ะมันจะเตะหนักขนาดนั้นเลยวะ ถ้ามันเตะล่างมาเนี่ยเราเตะสวนด้วยแต่เราเน้นฮุกนะลองดูเว้ยเตะสวนแล้วก็พลังบล็อกของเรานะอันนี้บล็อกกระหลบนะเอามาอย่างละหน่อยลองดูเว้ยสู้ได้ป่าวอันเนี้ยโอ้สองทีแล้วสามทีไอ้มันหลบได้กันได้ต่อยมันเตะมันโอ้มันขยันหลบจังเลยอ่ะเอาพลังมันเหลือเยอะมากเลยเตะย้ำๆโอ้โหเราจะหมดแรงแล้วแล้วบล็อกฮาร์ดบล็อกของเรานี่ยังไม่เต็มนะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะเอาเป็นเตะดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เตะได้ผลดีอยู่นะเราฟื้นพลังหน่อยนะเฮ้ยนี่อันนี้กำลังค่อยๆขึ้นมาแล้วแต่ละอย่างกันไว้กันไว้กันไว้ต่อยมันหน่อยเตะมันพลังเราจะหมดแล้วโอ้ยพลังไม่เพิ่มเลยว่ะแต่เลือดมันโลมากนะเราไม่กันแล้วเราจะบุกเราต้องบุกแล้วพลังเราจะหมดยำมันเลยเอ้ยแล้วหนอนวิ่งไปข้างล่างไม่ต้องกันแล้วเราเลือดตั้ง90อีกนิดเดียวฆ่ามันให้ได้อีกนิดเดียวสู้มันอีกทีเดียวขออีกทีเดียวฆ่ามันเลยไว้อีกทีเดียวต่อยมันเตะมันอะไรก็ได้เร็วเรียบร้อยเอาว่ะพลังเพิ่มไว้แกนี่มันไม่ใช่ขยะนี่นะชนะแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่ยาวนักแต่ก็ดูเดือดมากนี่ไงสลามฟอร์โบโบเอาได้แล้วเหรอแค่นี้หรอนี่ถ้าเราไปอีกทางหนึ่งเนี่ยสู้ไหวเปล่าวะไหนๆก็มาแล้วเนาะลองไปสู้เนาะแต่มันเราต้องแบบพลังไม่ค่อยเต็มแน่เลยนี่คืออะไรวะแม่ต้องโมโหแน่ถ้าเอาอันนี้ไปอ่ะนี่คืออะไรอ่ะครับไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรเหมือนหมวกเลยนะลองไปสู้กับอีกตัวหนึ่งนะอาจจะสู้ได้ก็ได้นะ
ถ้าสู้ได้นี่เท่ากับทีเดียวเคลียร์2เควสเลยนะเฮ้ยนายได้โปรดกลับมาโดนเตะอีกแล้ววะก็พูดยากนะเพิ่งไปเตะเพื่อนนายมาเฮ้ยพลังโอเคอยู่นะไอ้เนี่ยมันเน้นการต่อยนะโหแล้วมันต่อยแรงมากอ่ะโห16เลยวะถ้ามันต่อยแรงขนาดนี้เราหลบดีมั้ยวะเน้นหลบดีมั้ยเน้นโยกนะเพราะว่าไม่งั้นน่าจะไม่ไหวนะโยกด้วยกันด้วยแล้วกันเตะต่อยเตะเหมือนเดิมมาสู้มันเออเตะเตะเตะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบไม่ได้เออโอ้ยโอ้มันโหดจังวะโอ้โหโหดจัดเราจะกระเด็นสุดขอบแล้วโอ้โหมันโหดมากกันไม่ได้เลยอ่ะต้องลดท่าหนึ่งนะเราจะหมดแรงแล้วเฮ้ยแต่ว่ายกแรกมึงใช้พลังเยอะมึงต้องหมดแรงบ้างหน่อยวะโอ้ยโอ้ยหมดแรงแล้วสลบฟื้นขึ้นมาอีกทีโอ้ยเราเลือดเราโลมากเราแพ้แล้วแหละเราไม่ได้แล้วเควสนี้อ๋อเอื้อไม่เข้าเลยโอ้โหบ้าที่สุดแกนะมันกระจอกกลับไปซะกลับก็ได้ครับเอาเป็นว่าเราก็ได้มาเควสหนึ่งนะก็ยังดีวะต้องไปนวดตัวก่อนนะมันปิดอยู่ปะ กลับบ้านไปนอนก่อนโอ้โหสู้ไม่ได้เลยมันโหดมากตัวที่สองเป็นเพราะว่าเราไปต่อยกับตัวหนึ่งมาก่อนป่ะอันนี้ไม่รู้นะนอนก่อน นอนก่อนเดี๋ยวค่อยไปส่งเควสตอนเช้านะโอ้โหโหดจัดโอเคเรามาส่งเควสนั่งรถไปเลยเพื่อความรวดเร็วมาส่งเควสครับได้มาแล้วนี่คือหนอนที่นายต้องการสินะเฮ้ยนายทำดีนายจะได้โปรโมทนะนายทำดีเลยเสียงไม่ชัดเลยเฮ้ยโอ้โหเท่านี้เราก็ได้เงินเพิ่มแล้วโอ้โหรวยแน่นอนโอ้โหได้เป็น37บาทมีกำลังใจต่อยเลยเว้ยปับของเงินหน่อยของเงินหน่อยมาถ้าเราได้ขั้นหนึ่งนี่เราโอ้โหขั้นนี้ไกลจังเลยพรุ่งนี้มาทำงานใหม่นะโอเคได้แล้วนี่อุ๊ยแล้วมันมีอันนี้ขึ้นมาอีกไอตัวนั้นมันโหดมากเลยนะเราต้องคือเราต้องลองฟิตร่างกายใหม่นะแล้วไปสู้กับมันแม่ไม่กินทอฟฟี่เหรอทอฟฟี่ยังหมดไม่หมดนะโอเคกินข้าวก่อนอยากจะไปนวดแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วนี่หว่ามันนวดไม่ได้อ่ะเราไปทำงานดีไหมทำงานก็ได้เงินไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำขอทำงานหน่อยนายเฮ้ยเราโปรโมชั่นได้เหรอนี่ไงนายจะอัปเกรดงานให้ฉันได้ไหมต้องมีบัดดี้มีเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มาไงโอ้ใช่ลืมไปเราต้องมีเนี่ยชื่อว่าอะไรนะเราต้องไปเอาวิดีโอมาให้ได้ก่อนถ้าเราไม่เอาวิดีโอมาเราก็ไม่ได้นะเดี๋ยวทำงานตอนเช้าเสร็จเราไปลงทะเบียนที่จะไปสู้นะเพื่อที่จะได้แบบหาเงินหน่อยสู้ชนะเผื่อว่าจะได้อะไรนิดหนึ่งลงทะเบียนหน่อยครับโอ้โหโหดไหมนายโหดไหมโอ้พลัง700เลยโอเคลงทะเบียนปิ้ง2วันนะสู้แล้วก็เฮ้ยรับสิโอ้โหมึงอยู่ข้างๆกูมึงโทรทำไมเนี่ยเอ้นายทำไม
ไม่มายืนคุยกันข้างๆนี่หรออะไรเนี่ยอย่ามาทำเป็นแบบถ่อมตัวหน่อยเลยฉันชอบนายนะนายกำลังขึ้นไปสู่ทัวร์นาเมนต์ที่สูงขึ้นสินะก็แบบว่ามันไม่ง่ายสำหรับเด็กนะก่อนนะแต่ว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปฉันต้องการให้นายแพ้เฮ้ยทำไมอ่ะให้ล้มมวยเหรอไม่ล้มมวยเพราะว่าคนที่นายกำลังจะสู้ด้วยเนี่ยเขามี GPP เยอะเลยนะนายยอมแพ้ได้ไหมเดี๋ยวฉันจ่ายให้ไม่ได้ข้อ1คือโอเคฉันยอมแพ้ก็ได้ข้อ2คือไม่ฉันไม่สนใจฉันจะไม่ยอมแพ้นี่ทุกคนน่ะสุดท้ายก็ต้องแพ้เข้าใจไหมไอเด็กน้อยถ้าเชื่อกันก็เชื่อนะไม่มันบอกให้เรายอมแพ้เราไม่ยอมแพ้หรอกกูนวดตัวเดี๋ยวพลังเต็มมาสู้เลยบังคับให้กูแพ้หรอครับให้เราล้มมวยเหรอวะทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยนวดเร็วด็อกเตอร์ฟิลกู๊ดเราต้องพลังเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะมาสู้แบบเต็มๆนวดไปจะมีเงินเหลืออยู่นวดไปโอเคกลับบ้านเดินก็ได้นะนิดเดียวให้เราล้มมวยหรอครับไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะผมมันเป็นซูโม่ยอดนักสู้คนหนึ่งนะซูโม่ยอดนักสู้มันมีพลังเท่าไหร่วะสู้ได้แบบเนี้ยอีก2วันถึงจะสู้นะเราไปทำงานก่อนดีไหมสถานีตำรวจก็น่าจะยังทำอะไรไม่ได้นะอาปูช็อปอาปูช็อปมีวิดีโอ200ใช่ไหมเฮ้ยเอาเจอกันเฉยเลยขอหอย1กล่องครับ5ดอลลาร์ไงล่ะได้5ดอลลาร์นะขอโชคดีเฮ้ยนายอาปูเอ้ใครพูดว่าแบบอย่าขยับนี่คือการปล้นนะไม่มีใครพูดอ่ะโชคดีจริงๆเลยฉันมาปกป้องนายแล้วไม่ใช่มึงมันไอ้นั่นนี่ว่าไอ้ฮิวอี้นายคือฮิวอี้นายไม่ต้องมาบอกว่านายคือใครเดี๋ยวก่อนนะแต่งตัวเหมือนเดิมเลยนายคือคนที่ฉันทุบยับในซิลเวอร์ลีกนี่นะฮิวอี้ใช่ไหมเห็นไหมจำได้เหมือนหลอดฮิวอี้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ตั้งชื่อตัวเองไม่ฉันไม่ใช่ให้หลอดฮิวอี้นะฉันคือซุปเปอร์ฮีโร่ตะหากล่าไอ้บ้าฉันคือดาร์กเก็ตฟิสมันอยากเป็นดาร์กฟิสเหมือนกับของพ่อเรานะฉันไม่สนใจเลยว่านายเป็นใครอะไรอ่ะนายปอดเหรอปอดแฮกเหรอปอดแฮกเหรอครับแต่งตัวอย่างนั้นนี่ก็เป็นโรบอทคอปที่แท้เป็นโลลิปป๊อนี่เดี๋ยวเราก็เจอกันอีกไอ้ปอดแฮกแกข้ามเส้นไปแล้วนะดูถูกฉันพูดยังไงนะมันเหมือนโมโหที่เราไปว่าโลกสกปรกอะไรเงี้ยฉันบอกว่ามันถึงเวลาต้องสู้กันแล้วฟังนะไอ้โง่เคยได้ยินเบดฟอร์ดเลเวลเอ็กซ์เพริเมนต์ไหมหรือคอสมอสอะไรสักอย่างไหมเคยเห็นด้วยตาตัวเองไหมล่ะแกไม่เคยเห็นหรอกแกมันโง่แกสร้างทฤษฎีขึ้นมาจากรูปแล้วก็สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดกันพูดเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนกับนกแก้วที่เชื่อแบบเชื่อคำสั่งสอนง่ายๆเฮ้ยทำอะไรดีเนี่ยช่วยหน่อยเพราะว่าเขาจะฆ่ากันแล้วนายหยุดเขาเฮ้ยนายอย่าไปสู้กับเขาเลยดีกว่านะมันก็แค่ยั่วนายนี่ไม่ใช่สิ่งที่นายควรจะโมโหเลยนะอะไรนะนายคิดว่าฉันคิดผิดหรอไม่ใช่แค่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าทำไมวันนี้ทุกคนบ้าบอไปหมดเลย
ไม่ฉันหมายความว่านายไม่ควรเสียเวลากับเขาแต่หากหรอกถ้าอย่างนั้นแล้วก็แกต้องเตรียมตัวสู้กับพวกรีสิสแตนต์อย่างพวกเราได้เลยอะไรเนี่ยโอ้ทำไมต้องสู้เนี่ยเอ้าอยู่ดีๆก็สู้เฉยเลยแล้วพลังเยอะด้วยโอ้ my god อีกแล้วไอ้นี่มันสายเตะนี่หว่าที่เราเจอในท่อสู้ไงดีวะลองดูอะเอาแค่นี้แหละอย่าเพิ่งไปใช้พลังจนหมดอยู่ดีๆกูต้องมาสู้กับมึงหลบได้อีกแล้วเออเตะต่อยหลบได้หมดเลยโอ้โหมึงแข็งแกร่งจังวะไม่โดนเลยนี่แน่โดนสักเม็ดโดนหน่อยโอ้ยโดนหน่อยไม่โดนเลยวะโดนเด็กพลังจะหมดแล้วเนี่ยมึงโยกจังไม่ต้องบล็อกแล้วเนี่ยมันเราพลังจะหมดแล้วมัวแต่บล็อกเนี่ยทุบมันเตะมันหน่อยดิโอ้ยมันดาเมจเยอะกว่าเราแล้วเนี่ยเอาคืนสามทีสี่ทีเอามันอีกเอาอีกหมดก่อนมึงไม่ต้องกันแล้วมึงพลังกูจะหมดละฆ่ามันเฮ้ยสู้มันดิหมดแรงแล้วโอ้ตลอดเราหมดเร็วมากอ่ะเพราะเราใส่ท่าเยอะนะโอ้ยโอ้เราเลือดเราโลกับมันแล้วมันไม่หลบแล้วนะมันไม่หลบเราไม่ต้องใส่แล้วฆ่ามันเลยฆ่ามันให้ได้อีกทีเอามันโอ้ยเราจะตายก่อนไหมเนี่ยโอ้ยเราตายก่อนแล้วแพ้เลยโอ้ยทำไมมันโหดจังวะจำไว้นะว่าพวกแกมันโง่โลกน่ะมันแบนดาฮากเหรอฉันเคยดูสารคดีทาง YouTube มันอธิบายว่าโลกกลมไม่เป็นไรคราวหน้าต้องชนะมันได้โอ้มันโหดมากอ่ะโอ้แล้วมันยืนให้เราสู้เลยนะมาซื้อข้าวเฉยๆตายเฉยเลยเนี่ยมาซื้อเทปสุดท้าย400ไอ้บ้ามึงนี่มันค้ากำไรเกินควรเข้าใจไหมไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ย400บาทโอ้โหทำไมโหดจังวะเดี๋ยวไม่ได้จะมาสู้อ่ะมันกำลังพูดถึงว่าโลกมันกลมเอ้ยโลกมันแบนนะเว้ยไม่มีใครบินออกไปนอกโลกหรอกเอ้ยแฮมมึงอะไรไม่เอาไม่สู้กดผิดกูจะกดซื้อของไอ้บ้าเดี๋ยวตายนะเว้ยซื้อของไปโอเคของกินโอเคเท่านี้เราก็กลับมาที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำงานตอนกลางคืนเอานะเพราะว่ามันจะหมดละนี่ฉันมีหนังเรื่องเด็ดเรื่องใหม่มาให้นี่จากอปูเรื่องใหม่ล่าสุดเลยแต่ไอ้จากในห้องในท่อระบายน้ำยังไม่ได้นะมาดูกันดูหนังกันเถอะเรื่องใหม่ว่ะดูดิเรื่อง Starship Slammer โอ้โหสนุกสุดๆโอ้โหเป็นหนังมิเนเรียมการต่อสู้อันโหดร้ายของดาวกับพวกสลามโอ้โหหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยนะเดสสลามก็แบบนะโอเคได้พลังใหม่ใช่ไหมแต่สลามมันไม่พูดกับเราอ่ะทำไมเราไม่ต่อรองกับมันก็มันพูดไม่ได้โอเคเรียบร้อยได้แต้มมาแล้วครับอันนี้ทำให้เราถือของได้มากขึ้นนะอันนี้ทำให้แบบออกกำลังกายแล้วรวดเร็วมากขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนอันนี้คือเสียหัวใจน้อยลงเวลาหลังสู้ทำให้เราโทนัสฟิลอัพฟาสเตอร์เราเพิ่มอะไรได้ระหว่างเทรนนิ่งเร็วมากขึ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวนึงนะอันนี้ทำให้มีความสุขมากขึ้นไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันไม่ดีสักอย่างเลยแล้วมี100แต้มนะแต่มันก็น่าใช้อยู่นะใช้ไป
มันเหลืออีกเรื่องเอ้ยมันเหลือ2มันเหลือหลายเรื่องมากเลยนะโอ้โหเก็บไว้ก่อนดีมั้ยมันไม่น่าใช้เราไม่ต้องใช้มันอันนี้น่าอยู่นะเก็บไว้ก่อนเราต้องกลับไปนอนก่อนนะโอ้โหแล้วตัวเราแบบพังยับเลยดูดิแหมท็อปปี้ยังไม่หมดใช่ไหมโอเคเราต้องนอนก่อนนะเพิ่มพลังก่อนโคตรแย่คือเราต้องแบบต้องอึดมากอะเดี๋ยวเช้าแล้วไปทำงานนะ 8 โมงวิ่งรอไปก่อนประมาณ 6 โมงกว่าเราต้องออกไปกินข้าวนะปึ๊บ 6 โมงครึ่งเนี่ยไปกินข้าวปึ๊บโอเคแล้วเราก็ไม่ได้เดี๋ยวเวลามันไม่ถึงมันก็ให้ไม่ให้ทำงานอีกนิดนึงจึ๊บแล้วก็ออกอึ๊บเร็วดิอึ๊บโอเคออกไปทำงานมันจะให้เราล้มมวยด้วยนะเราไม่ยอมนะทำงานเพิ่มเงินก่อนเงินหมดแล้วได้เงินประมาณวันละ100เลยนะโอเคนะไม่แย่ทันไม่อีกรอบหนึ่งไม่ทันละโอเคเรากลับบ้านดีกว่านะกินแล้วก็นอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะสู้แล้วเราอย่าเพิ่งไปนั่นเยอะเดี๋ยวหมดแรงก่อนอึ๊บเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวนอนก่อนแล้วเช้ามาดูว่ามันหิวเพิ่มนิดนึงนะเป็นการวางแผนนั้นแยบยลเรียบร้อยโอเคกินเข้าไปอีกโอเคแล้วมันต้องประมาณกี่โมงนะอีก4ชั่วโมงถึงจะได้สู้อ่ะโอเควิ่งรอนี่โคตรเท่ฟิตสุดๆเฮ้ยแต้มขึ้นแล้วครับ8แต้มโอเค8โมงเช้าแล้วอึ๊บโอเคเราต้องไปสู้นะนั่งรถไปเลยเสร็จแล้วก็นวดตัวก่อนได้ไหมนวดตัวนึงเราขอนวดตัวหน่อย นวดแบบพลังเต็มแล้วค่อยไปสู้ได้อยู่นะมันยังเหลือเวลาอยู่เห็นไหมไปสู้แบบเสียวๆเฉียวๆโอเคพลังเต็มครับพลังเต็มขนาดนี้เนี่ยนายสู้เราไม่ได้แน่นอนบอกเลยจัดไปสายหลบอีกแล้วนะมันสายหลบต้องใส่อันเนี้ยมันจะได้หลบยากๆแล้วเราบุกเข้าไปฆ่ามันเลยเราไม่ต้องไปป้องกันอะไรทั้งนั้นอึเน้นบุกไม่งั้นพลังเราไม่พอนะโอ้ยโอ้เลือดเราเยอะอยู่ติดมุมไว้ติดมุมหนีไม่ได้เว้ยเป็นไงล่ะโดนโดนโอ้ยโดนครึ่งหลอดครับโหดจัดเอาเว้ยพลังเราก็ใกล้หมดนะแต่ว่าเราบุกเข้าไปเลยก็ได้นะมึงอยากหลบไปกูเตะเข้ากำแพงเนี่ยถอยไปดิถอยไปอีกโอ้ยกูเลือดเยอะหนีไม่ได้แล้วมึงติดกำแพงแล้วตายขออีก2ทีปักปักเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยใช้ความถึกเข้าสู้โหยโคตรเจ๋งเรียบร้อยครับเราชนะมา10ครั้งแล้วอุ๊ยคุยได้เพิ่มนะอันนี้คือมีไอ้ฮิวอี้มันเรียกฉันว่าดาร์คฟิสมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เขาเรียกนายอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะซิลเวอร์มีอะไรเป็นความลับนั่นเป็นชื่อที่ฉันไม่ได้ยินมานานมากแล้ว
ชื่ออะไรในยุคมืดของเมืองนี้ตอนนั้นมีฮีโร่คนนึงพังงาดขึ้นมาไม่มีใครขอให้เขาช่วยนะแต่เขาก็สามารถที่กำจัดไอ้ผู้ร้ายอีวิลจีเนียสได้แล้วเขาก็หายตัวไปไงล่ะเรื่องมันผ่านไปผ่านมาแบบว่าเป็นข่าวลืองี้เหรอแล้วเขาเป็นยังไงอะดาร์คฟิสต์นั่นอะคำถามนี่ดีมากเลยนะนายน่าจะรู้อยู่แล้วเขาแต่งตัวได้แบบหล่อมากก็เลยไม่มีใครจำเขาได้แต่ว่าฉันก็สงสัยมาเสมอแล้วว่าสงสัยว่าอะไรฉันคิดว่าเขาคือพ่อของนายไงล่ะพ่อฉันเนี่ยเป็นคนรวยเหรอใช่แล้วเฮ้ยแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะมีซอฟต์แวร์อะไรที่มีประโยชน์ในการเทรนไหมแน่นอนฉันมีซอฟต์แวร์ที่ดีให้นายอยู่แล้วเกี่ยวกับการใช้สมองควบคุมสมองฉันเป็นคนเขียนโปรแกรมนี้ด้วยตัวเองเลยนะไม่อยากจะขี้คุยจริงเหรอโอ้โหกูยิ่งไม่น่าสบายใจเลยนายนี่มันเก่งจริงเอาหน้าลองดูไหมล่ะเท่าไหร่บอกมาก่อนแล้วโปรแกรมนั้นคืออะไรโปรแกรมควบคุมสมองมันทำให้นายควบคุมสมาธิได้ดีขึ้นโอ้โหแจ๋วนายจะฝึกได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์โบราณเลยนะเยี่ยมเลยเท่าไหร่ครับ อย่าแพงมากฟรีโอ้โหฟรีเหรอมีของฟรีในโลกนี้ด้วยเหรอเยี่ยมไปเลยครับแต่ กูว่าแล้วว่ามันต้องมีแต่ว่านายต้องไปทำเควสให้ฉันก่อนอย่างที่บอกฉันเป็นคนเขียนโปรแกรมไปเองแล้วมันไม่ดีตรงไหนครับฉันคิดว่ามันใช้งานได้ปกตินะแต่มันก็อาจจะมีบั๊กบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันก็โอเคนะมันไม่ค่อยบั๊กเนี่ยไม่ถึงให้ตายหรอกโอ้ยทำไมมันพูดน่ากลัวเงี้ยลองไหมล่ะพูดมาขนาดนี้แล้วอ่ะต้องลองอยู่แล้วครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งนายสามารถซื้อเมมเบอร์ชิพที่นี่ได้เลยนะ8บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะลดราคาทุกอย่างเลยได้เลย8บาทอินสตอลโปรแกรมก่อนโอเคลองลงโปรแกรมเถื่อนกันโปรแกรมบูสต์สมองทำให้โอ้โหการเทรนสมองดีขึ้นอ๋อหมายถึงเทรนด้วยเครื่องนะแล้วเดี๋ยวอ๋อคือเราต้องมาใช้เงินเทรนที่บ้านไม่ค่อยดีเทรนด้วยเงินเนี่ยดีขึ้นไม่เอาดูก่อนเรื่องของมึงแกไม่มีวันได้ซิลเวอร์ลีกหรอกเราขอลองต่อยหุ่นนายฟังหน่อยได้ไหมแน่นอนนายอยากต่อยหุ่นดูใช่ไหมล่ะมาเลยไอเด็กน้อยแน่นอนเราเผลอๆเราต่อยหุ่นพังได้เนี่ยมันไม่หลบไม่อะไรนะเราไม่ต้องใส่จะได้ไม่เหนื่อยนะต่อยอันนี้มันต่อยอย่างเดียวนะไปกระทืบมันป้าบโอ้ยป้าบตึบตับตึบตับโอ้โหเราจะหมดแรงแล้วนิดเดียวโอ้โหเราหมดแรงเร็วมากเราไม่มีแบบเพิ่มพลังนั่นหน่อยวะอันนี้มันใช้พลังเยอะนะเราต้องออกท่าที่มันใช้พลังน้อยๆมีไหมอันนี้ใช้4นะ4ก็ได้ว่าเอาท่าละ4เนี่ยเดี๋ยวหมดแรงก่อนปึ๊บปับปึ๊บปับปึ๊บหมดแรงแล้วกูหมดแรงแล้วปึ๊บโดนอีกทีปึ๊บจะล่วงละปึ๊บเฮ้ยชนะครับโอ้โหต่อยให้พังเลยไม่ได้วะนายทำดีนะโอเคถ้าอย่างงี้เนี่ยเราชนะแล้วใช่ไหม
เราชนะแล้วเราก็อัปเกรดท่าได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงเรามีท่าใหม่แล้วลด enemy energy ดีมากเลยอ่ะทำให้ฝ่ายตรงข้ามมันเหนื่อยเร็วนะจัดมาอันนี้ทำให้อ๋อคือทำให้คอสการใช้เนี่ยลดลงขึ้นอยู่กับพลังของเรานะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไปแต่นี้น่าสนใจนะนี้ Penetrate Attack อะเราไม่ต้องเอาอันนั้นหรอกเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้คือตีทะลุบล็อกแต่เราต้องมีค่าความแข็งแกร่งถึง9นะโอเคค่าความแข็งแกร่ง9เหรอกลับบ้านไปนอนเถอะแต่ก่อนจะกลับบ้านไปนอนเราควรไปซื้อข้าวก่อนมึงอย่าสู้กันนะกดผิดทีเดียวมึงจะสู้กันนะซื้อข้าวก่อนโอเคกลับบ้านไปนอนชนะละ ค่อยๆไต่เต้าแม่ก็นอนหลับฝันดีด้วยลูกอมสีเขียวแสนอร่อย เราต้องนอนนะโอเคนอนอยากไปล้างแค้นในไอ้ใต้ดินยังเลยอะพูดได้ป่าวะเราหิวนะโอเคหิวกินก่อนปุ๊บโอเคเราควรจะออกกำลังกายอันนี้นะนิดหนึ่งจะก้าวแล้วนะนิดเดียวใกล้ละปุ๊บไปทำงานทำงานอันนี้ได้ด้วยเราจะได้ตีทะลุบล็อกทำงานเพิ่มไปมีต่อยมวยขั้นใหม่แล้วแต่ว่าสู้ได้ป่าววะ อย่าเพิ่งรีบร้อนเลยนะอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวเราอัพท่านิดนึงก่อนนะแล้วเราค่อยไปสู้นะโอเคเช้าแล้วมาใหม่พรุ่งนี้นะได้ครับกลับไปกินข้าวก่อนเฮ้ยท็อฟฟี่หมดเหรอแม่ตื่นอ๋อไม่หมดนี่นะไปทำงานเอาเว้ยชีวิตเริ่มดีแล้ว เริ่มสบายแล้วสบายขึ้นนิดนึงไม่ได้สบายมากแต่ก็สบายขึ้นนิดนึงเงินเว้ยขออีกทีนึงถึงอยู่ทันอยู่ทันพอดีเลยเยี่ยมได้176เราใกล้เต็มยังวะไอสเตตัสยังเลยนะยังไม่ใกล้เลยนะไปทำงานต่อมาแล้วทำงานต่อจัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะตีทะลุบล็อกได้นะถ้าเราทะลุบล็อกได้เราลองไปสู้ในท่อระบายน้ำอีกทีหนึ่งนะแล้วเราจะได้เคลียร์เควสของคุณคนนี้เขาได้แล้วเราก็ค่อยไปทำก๋วยเตี๋ยวต่อนะโอ้โหชีวิตเอาเว้ยลืมเปลี่ยนไอ้ระบบในสมองนี่มามิน่ามันช้าๆกลับบ้านนะกลับบ้านไปกินข้าวแล้วก็นอนแม่ท็อฟฟี่หมดยังไม่หมดเฮ้ยข้าวหมดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยต้องไปซื้อข้าวแวะไปซื้อข้าวโอเคพลังเต็มอย่างไม่รู้จะเต็มยังไงอยากได้9อ่ะเรายกดัมเบลหน่อยได้ไหมมันจะอัพเร็วนะอันเนี้ยใช้ดัมเบลโอเคขึ้นอย่างรวดเร็วอึ๊บนิดเดียว please 9 9เร็วเราจะได้
ได้ท่าใหม่อ่ะนิดเดียวโอเคท่าใหม่เข้าแล้วไปที่ร้านอปูอปูขอซื้อข้าวหน่อยข้าวหมดซื้อได้7อันนะเดี๋ยวเรากลับไปนอนพักให้เต็มแรงนะแล้วก็เตรียมตัวนะกินข้าวแล้วก็ไปสู้กันลืมไปต้องอัพท่าก่อนอยู่ในนี่อันนี้นี่ไงอัมเมอร์เบรกเพนเทสแอคแท็กครับต่อยทะลุบล็อกของดีโอเคลองไหมล่ะมันถึงเวลาลองแล้วท่อระบายน้ำจ๋าไปเรามาล้างตาวะนายเข้าใจไหมเรามาล้างแค้นน่ะเราต้องชนะเพราะเราอยากให้เควสมันคืบหน้าไปเท่าที่เข้าใจนะคือเราต้องดูว่าฝ่ายตรงข้ามมันจะเล่นท่าอะไรบ้างนะคือก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นมาตั้ง6ตอนนะ5 6ตอนบอกเล่นไม่เป็นแต่เมื่อกี้คือเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะไม่งั้นพลังเราจะไม่พอนะถ้าเราแบบไปใช้ท่าเดิมตลอดเดี๋ยวต้องดูฝ่ายตรงข้ามมันเล่นอะไรนะมาทางนี้นะฉันมาล้างแค้นแล้วนายเฮ้ยหลบไปขอวิดีโอม้วนนั้นได้ไหมโอเคนะคืออย่างเช่นว่าเนี่ยรอบแรกเนี่ยนะมันบุกจัดเลยใช่ไหมมันบุกจัดเนี่ยเราจะไม่ต่อยนะเราจะกันเราจะเดี๋ยวนึงนะอันนี้ถ้าเราต่อยไปอ่ะฝ่ายตรงข้ามมันจะลด energy นะอันนี้โจมตีทะลุบล็อกได้นะจริงๆฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้ดีกว่าเราลองต่อยสวนมันไปนิดนึงนะเราจะเตะกับต่อยนิดนึงนะลองดูอยากรู้อะก็คือมันใช้การแบบว่าบล็อกใช่ไหมเราจะอัดทะลุบล็อกนะแล้วก็ลดค่าความอึดของมันส่วนที่เหลือเราใช้หลบนิดหน่อยได้ผลป่าว เดี๋ยวก็รู้ตีมาหลบโอ้ยโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้ยตีทะลุบล็อกเลยทะลุบล็อกทะลุบล็อกไปไปมันตีมายังไหวโอเคเหมือนดีขึ้นนะรอบนี้มันบล็อกน้อยลงนะแต่มันจะโจมตีมากขึ้นนะแต่เราเหลือเลือดพลังค่อนข้างเยอะนะเราจะใช้ท่าเราจะเป็นฝ่ายบุกหลบหน่อยไม่หลบเลยเฮ้ยแต่เราลดค่าความอึดมันได้ค่อนข้างดีเลยนะอุ้ยหลบหน่อยโอ้ยโอ้ยแย่อันนี้เราจะไม่บุกนะเราต้องถอยอะเราต้องป้องกันแล้วเราต้องเพิ่มพลังอย่าเพิ่งโจมตีนะเน้นถอยเน้นถอยก่อนนะเพื่อรอเลือดได้ไหมวะต่อยกลับไปบ้างก็ได้นะดีไหมเตะนิดนึงเตะมันนิดนึงเตะมันหลบมันต่อยมันหลบหน่อยหลบหลบเตะมันเตะมันแยบไว้โอ้ยโดน3ทีติดเดี๋ยวแพ้หลบให้น้อยหน่อยโจมตีเลยมันเดี๋ยวมันแพ้ทะลุกาดด้วยฆ่ามันให้ได้
โอ้ยอึขออีกทีเดียวเองอ่ะโอ้ยมันอ๋อมันชนะเราก่อนโอ้โหจะแพ้อยู่แล้วอ่ะแบบอะไรวะโอ้ยแพ้อีกแล้วเกือบชนะอยู่แล้วเชียวอ่ะบ้าที่สุดกลับบ้านไปเดินมาทำงานได้ไหมวะเราใส่อันนี้ได้ไหมย้ายงานหน่อยเราขอเปลี่ยนงานหน่อยอินสตอลซอฟต์แวร์20บาทเรียบร้อยแล้วทำไมไม่ให้อินสตอลซอฟต์แวร์อินสตอลแล้วยังโอเคอินสตอลแล้วใช่ไหมไม่เห็นจะเหมือนอินสตอลแล้วเลยแย่ว่ะไม่ชนะ มันเกือบชนะนะแต่มันก็ไม่ชนะความอึดความลุยถ้าเราเปลี่ยนผาดเนี่ยคือผาดมันไม่มีพลังเลยนะเห็นป่ะเราเล่นผาดนี้ให้มันเต็มก่อนแล้วเราค่อยลองไปเล่นผาดอื่นแล้วกันเนาะกลับไปนอนแม่คาเฟ่หมดยังเหลือเม็ดนึงคือต้องเอาชนะมันให้ได้อยากชนะแล้วเราจะได้ไปทำก๋วยเตี๋ยวนะในคลิปถัดไปอ่ะเออต้องชนะเดี๋ยววะมันนิดเดียวเองซื้อมาข้าวหมดยังขอข้าวยังไม่หมดโอเควิ่งได้ไหมวิ่งออกกำลังกายอันนี้ยังใช้ไม่ได้ก็เมื่อไหร่มันจะใช้ได้เนี่ยวิ่งนิดเดียวก็ได้11แล้วนะมาเอ้าทำไมไม่วิ่งอ่ะเออวิ่งไปดิเผื่อไปโดนปุ่มอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ก็น่านะอันนี้คือความพลิ้วนะไออันที่2อ่ะพลิ้วอีกโอเคแล้วก็ความอึดความกล้ามใหญ่ของเราต้องชนะให้ได้วะถ้า10นี้ก็แข็งแกร่งอยู่นะโอ้โหมันจะหมดแรงอีกแล้วต้องไปกินข้าวอีกแล้ว ทำไมนายไม่มีความสุขแล้วหิวข้าวโอเคเติมเลือดอยากอัพให้เต็มอ่ะนายให้เราอัพเต็มได้ไหมนิดเดียวอ่ะขอแต้มหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วอันนี้มันเหมือนมันเวลามันออกกำลังกายชิ้นเดิมนานๆมันจะเบื่อนะจัดไปความฟิตของเรากล้ามจะขึ้นเลยเว้ยนิดเดียวความเร็วก็จะขึ้นเหมือนกันขึ้นหน่อยไม่ได้แน่เลยหมดแรงแล้วไม่ได้ทุกอย่างโอ้ยแม่อยากนอนอยาทัฟฟี่หมดเหรออย่ายุ่งตอนที่แม่กำลังง่วงสิแม่ทัฟฟี่หมดเหรอทัฟฟี่หมดจริงด้วยแม่บ่นบอกแม่บอกทัฟฟี่แม่อยู่ไหนแม่ติดทัฟฟี่ขนาดนี้เลยเหรองอไป10เม็ดซื้อข้าวด้วยคือมันไม่ให้กินข้าวที่บ้านเลยนะถ้ามันบอกมันเสียงดังอะไม่บ้าเหรอไม่ให้กินข้าวที่บ้านแบบว่าอะไรครับเออโอเคเนาะแม่ผมสามารถกินข้าวที่บ้านได้เลยเออมีงี้ด้วย
ไม่ยอมให้เรากินข้าวที่บ้านเพราะว่าไม่มีลูกอมสีเขียวแสนอร่อยเงินหมดแล้วต้องไปทำงานทำงานหน่อยนี่มันไม่ได้ลงโปรแกรมแน่เลยใช่ป่ะมันช้าใช่ไหมใช่แน่เลยทำไมเราลงโปรแกรมไม่ได้วะโอเคพลังเราได้อย่างนึง10แล้วแต่ว่าความฟิตความเร็วยังไม่ครบนะแม่หลับไปเหอะแม่ต้องกินท็อฟฟี่ทุกวันอยากได้ความเร็วอ่ะนิดเดียวเองจะ9แล้วจัดไปปึ๊บโอ้โห9แล้วครับเราอัพท่าอะไรได้ไหมอัพไม่ได้เพราะว่าพลังไม่พอแปมไม่พอไปล้างแค้นได้ไหมวะ คิดว่าชนะไหมเรามีแต้มเพิ่มมาอีกอย่างละหน่อยมันน่าจะชนะแล้วป่ะเฮ้ยนายชนะเราหลายรอบแล้วนะเราไม่ยอมว่ะ ไอ้ทินแมนยูโนยูโน่เราอยากชนะพอเราชนะเราก็จะได้เควสของเจ้าตัวนั้นแล้วเราก็จะไปทำก๋วยเตี๋ยวต่อมันต้องผ่านน่ะคลิปเนี้ยมันต้องผ่านจริงป่ะพูดกับใครเนี่ยพูดกับตัวเองเราต้องชนะเราฟาร์มมาขนาดนี้เราต้องชนะนายเข้าใจไหมเราต้องการความคืบหน้าในชีวิตไปชีวิตต้องการความก้าวหน้าก้าวหน้าเฮ้ยมาทุบมึงอ่ะไม่ใช่มาให้มึงทุบเฮ้ยรอบนี้เราพลังโคตรเยอะมันเน้นป้องกันนะซุปเปอร์ป้องกันมามึงซุปเปอร์ป้องกันกูก็จริงๆถ้ามันเป็นซุปเปอร์ป้องกันแสดงว่าสายของมันเป็นนั่นนะเราลองเปลี่ยนท่าโจมตีนะแล้วเราก็มันป้องกันใช่ไหมมันต่อยมาเราจะหลบนะแล้วเราก็จะลดความอึดมาด้วยนะใช้แม่งทุกท่าเลยอัดไปเลยตั้งแต่เทิร์นแรกจัดไปอปัง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 ออกจนหมดแรงตั้งแต่เทิร์นแรกเลยอ๋อโอ้โหทำไมมันต่อยเราโดนตลอดเลยอ่ะนี่เรามีเบรกการ์ดแล้วไม่ใช่เหรออ๋อไม่เข้าเลยโอ้โหต่อยจนหมดแรงขนาดนี้ยังไม่ได้เลยเว้ยแต่มันก็จะหมดแรงเช่นกันนะไม่ต้องใช้ละบุกฆ่ามันโอ้ยเป็นลมเลยโอ้ยโอ้ยจะแพ้แล้วอ่ะสู้ไม่ได้เลยทำไมวะให้พลังมันขี้โกงจังวะมันเกี่ยวไหมว่าเราใช้ท่าของสายอื่นมันเลยแบบไม่เก่งโอ้ยเข้าหน่อยเด้โอ้โหไม่เข้าเลยโอ้ยทำไงวะอะไรเนี่ยทำไมมันโกงจังวะไม่ผ่านอ่ะโอ้โหตายละอะไรครับเนี่ยไปนวดตัวหน่อยแพ้มาทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมมันโหดจังวะบ้าที่สุดสู้ไม่ได้เลยอ่ะ
โอเคด็อกเตอร์ฟิลกู๊ดขอบคุณครับไม่นะไม่ได้ประโยชน์นะนี่ก็ยังไม่มีให้สู้นะคนต่อไปเป็นผู้หญิงนะขนาดอัพไปแล้วยังสู้ไม่ได้เลยมันเก่งจังวะหรือมันเพิ่มตามเราปะนอนไปโอเคนะเราไม่ค่อยมีเงินอะคือถ้าเรามีเงินเยอะๆใช่ไหมเราก็อยู่บ้านออกกำลังกายไปวิ่งไปมีอยู่54บาทนะอยากชนะ ได้ไหมอะไม่ได้จริงๆเหรอวะมันโหดจัดวิ่งจนหิวแล้วเนี่ยกี่ชิ้น2ชิ้นหมดพอดีต้องไปทำงานนะไม่ได้วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งได้อีกหน่อยไหมสู้เว้ยหรือว่าเราจะครับหนึ่งนะหรือว่าเราจะปั๊มอันนี้ขึ้นมาดีวะไออันเนี้ยครับหนึ่งนะมันเยอะมากเลยคือถ้าเราอัพพลังค่าวิ่งมันก็จะเร็วขึ้นนะเราจะวิ่งเร็วแบบการวิ่งของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเราเน้นอึดไงก็ได้มั้งหรือว่าอัพให้หมดเลยฝึกอันไหนก็เร็วอัพให้หมดเลยแล้วกันเอ้าไม่พอเฉยเร็วขึ้นจริงป่ะมันจะเร็วขึ้นอยู่นะเร็วขึ้นแบบมีเขาเรียกว่าอย่างมีนัยยะใช่ไหมนิดหนึ่งนะก็ถือว่าเร็วขึ้นเยอะนะอัพให้หมดเลยแล้วกันเนาะไอ้อันฝึกเนี่ยยังไงมันก็มีประโยชน์หมดแรงแล้วข้าวก็หมดจริงๆเดินไปซื้อข้าวนี่มันน่าจะ น่าจะให้ค่าพลังเราด้วยนะหมดเงินหมดต้องเดินกลับบ้านมากินข้าวต้องรีบไปทำงานแล้วเนี่ยเงินหมด10แต้มมานิดเดียวอึโอเคอันนี้ได้ไหมนิดนึง12แต้มไปโอเคนอนเช้าไปทำงานได้เลยเนาะแบบพลังเรามันก็อัพแล้วนะมันก็ยังสู้ไม่ได้นะอะไรวะยากจังขออีกสักทีนึงได้ไหมเงินเงินหน่อยเดี๋ยวไม่มีเงินค่ารถไปนู่นสรุปแล้วเราใส่ซอฟต์แวร์ยังเช็คอีกทีหนึ่งนะอ๋อมีแล้วนี่ไงมีแล้วมันก็ยังช้านะหิวอีกโอ้โหไม่ก๊อดจัดไป
แม่ไม่ช่วยทำอะไรเลยแม่วันๆ นอนอยู่บนเตียงเดียวไปล้างตาอีกทีหนึ่งด้วยวะคือพลังเราก็ขี้โกงกับมันเยอะแล้วนะไปเราขออีกทีหนึ่งนะเราไปล้างแค้นกันก่อนจะปิดคลิปนี้นะต้องชนะเดี๋ยววะทำไมอ่ะมันทำไมไม่ให้เราชนะเราอยากชนะเนี่ยพลังมาเต็มเปี่ยมขนาดนี้เลยนะถ้าไม่ชนะนี่มันก็ต้องดูคลิปหน้าเนาะอะไรเนี่ยทำไมทำกับเราแบบนี้ซูโม่ยอดนักสู้จะแพ้ไม่ได้นะมันต้องชนะดีกว่ามาอันนี้เก็บไปได้ไหมไม่ได้หรอขอเก็บไปใช้ได้ไหมอยากเป็นยิปมันได้ไหมจริงๆเราชนะเสร็จเราน่าจะได้แบบวิชาของมันมาหน่อยนะมาแกฉันมาล้างแค้นฉันต้องชนะฉันจะปิดคลิปอย่างสวยงามเราจะใช้ท่าที่เป็นท่าของเราอย่างเงี้ยนะที่เป็นสีเขียวอย่างเดียวนะเน้นต่อยทะลุกาดนะแล้วก็ลดพลังของมันไม่กันไม่อะไรทั้งนั้นนะบุกเข้าไปเลยฆ่ามันอึปักอึอึโอ้โหมันกันได้อย่างเดียวเลยโกงจังโอ้โหต่อยกู4ทีติดเลยวะต้องตายเดี๋ยววะโอ้ยเจ็บ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 มันดาเมจได้เยอะกว่าเรามากเลยอ่ะมันไม่แพ้ท่านี้เลยนะดูไงวะซุปเปอร์ฟอยบ็อกชื่อท่าแม่งกวนตีนที่ไหนไหนดีวะใช้อันนี้แล้วกันเนาะลองดูฆ่ามันให้ได้โอ้ยมันก็ครึ่งหลอดอยู่นะเอาเว้ยเป็นลมแล้วเว้ยบุกเลยอ่ะไม่ต้องไปลด energy อะไรมันแล้วเนี่ยบุกฆ่าไม่ได้มัน2ทีตายบุกอึอีกทีขออีก2ที2ทีมันตีมันหน่อยดีอื้ออึนิดเดียวเหนื่อยชิบหายเลย โอ้ยไม่อยากจะรบกวนเลยนะแต่ว่าแบบฉันแค่มาเอาเทปอ่ะก็แค่เนี้ยโอ้โหขอบใจมากหนังสือเรื่องพี่น้องทั้งสองเฮ้ยไม่ใช่หนังสือหนังเรื่องพี่น้องทั้งสองเราว้าปเอาไปเลยได้ไหมวะอุ้ยมันได้อยู่นะเรากดมาตรงนี้เลยไหมโอ้โหใช้เงินด้วยเหรอกูเดินเนาะขนาดอยู่ในนี้มันเสียเงินค่าว้าปเลยนะไอ้บ้าแพงด้วยแล้วมันไปได้เยอะมากเลยนะโอเคแสดงว่าต้องมีความลับอยู่อีก3ทางเดินกลับครับ เดินกลับเพื่อประหยัดเงินมันแพงมาก เดินเถอะเราถ้ามันแพงขนาดนี้เราเดินเถอะกว่าจะชนะมาตั้ง5รอบมั้งใช่ไหม5 6รอบโอ้จำไม่ได้เลยกี่รอบโหดมากโอเคออกครับยังไม่ถึงอีกถึงเถอะเอ๊ะ
เขาเขียนว่าอะไร they all lie they all fear they all hurt other พวกมันโกหกพวกมันกลัวและพวกมันทำร้ายคนอื่นประมาณนี้เอาว่าในที่สุดเราก็ชนะแล้วครับก็จะขอจากลาคลิปนี้กันไปแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเปิดวิดีโอให้กับพวกแก๊งมาเฟียรัสเซียกันนะเพื่อที่เขาจะได้ให้เควสเราต่อแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย